โอกาสดีมาแล้วสำหรับคนตัวเล็กครับ SME ทั่วไทยและทั่วโลกนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก่อนอื่นนะครับช่วยกดหัวใจกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครับที่ผมจะมาแนะนำก็คือเจ้าตัวนี้ AD Printer นะครับซึ่ง 3D Printer นะครับก็ได้พัฒนามาก็สัก 3-4 ปีแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็จะมีราคาที่ถูกลงครับแล้วก็สำหรับเจ้า 3D Printer นั้นมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือสามารถที่จะสร้างโปรโตไทป์เป็นของตัวเองนะครับสามารถสร้างแบบเป็นเขียวเพื่อจะได้ผลิตสินค้าที่เป็นต้นแบบก็มี SME หลายคนครับที่สร้างโปรโตไทป์สำเร็จนะครับจาก 3D Printer นะครับโดยการสร้างต้นแบบของ iPhone Jet สร้างต้นแบบของโดรนของเล่นกีฬาต่างๆครับเยอะแยะมากมาย 3D Printer นะครับก็ใช้ในทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์ก็ดีนะครับวงการบันเทิงนะครับธุรกิจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็สามารถแอพพลายได้หมดเลยก็เริ่มจะมาแรงแล้วก็ราคาก็เริ่มถูกลงทุกวันนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อในราคาหลักพันหลักหมื่นได้เลยเจ้าคอโมดูลนะครับของเจ้า 3D Printer นะครับก็จะคอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์ของ Raspberry Pi นะครับอย่าสับสนนะครับไม่ใช่ Raspberry Pi นะครับแต่เป็น Raspberry Pi นะครับซึ่งชื่อคล้ายๆกันซึ่งในซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือนกับWindows หรือ Macintosh หรือ Android หรือ OS แบบนี้ครับมันเป็นอยู่ในคอโหมดของเจ้า 3D Printer นะครับโดยส่วนมากก็จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับนะครับก็ได้มีการพัฒนามาอย่างน้อยก็ 3-4 ปีนะครับซึ่งก็อยู่ในวงการการศึกษาครับโดยส่วนมากตามโรงเรียนนานาชาตินะครับที่เขานิยมใช้กันตอนนี้ครับก็จะมีการวิวัฒนาการและการพัฒนาครับซึ่งทำให้สินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างไอเดียครีเอทอุปกรณ์ได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นโดรนเป็นกล้องเป็นอะไรครับเป็นแอคเซสซอรีต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถสร้างงานมาสเตอร์พีซได้เป็นของตัวเองเลยครับ